สำหรับแฟนๆ Game of Thrones และ House of the Dragon ภาพเพลิงผลาญจากไฟมังกรคงเป็นสิ่งที่คุ้นชินกันดีแต่เคยสงสัยกันบ้างไหมคะถ้ามหากาพย์บทนี้มีชื่อว่าน้ำแข็งและไฟบางทีมังกรไฟอาจจะไม่ใช่มังกรชนิดเดียวที่มีตัวตนอยู่ในจักรวาล นี้เป็นไปได้ไหมว่ามีมังกรน้ำแข็งหลบซ่อนอยู่ในดินแดนรกร้างห่างไกลที่ไหนสักที่ในคลิปนี้เราจะไปตามรอยตำนานมังกรน้ำแข็งที่จอร์จ อาร์ มาร์ตินได้ทิ้งไว้กันค่ะในจักรวาลน้ำแข็งและไฟมีสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติมากมายแต่ส่วนใหญ่แล้วมักปรากฏตัวอยู่ในนิทานเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคราเคนนักคาหรือเซนทอร์แต่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนพบเห็นสัตว์ในตำนานเหล่านี้หรืออย่างน้อยก็มีหลักฐานพิสูจน์แน่ชัดว่ามีตัวตนอยู่จริงยกเว้นมังกรซึ่งกลายมาเป็นอาวุธทำลายล้างให้เหล่าดราก้อนลอร์ดชาววาเลเรียยึดครองเอสซอร์ดไปกว่าครึ่งทวีปเช่นเดียวกับที่เป็นขุมพลังให้ตระกูลทาร์แกเรียนพิชิต7อาณาจักรและปกครองมันมากว่า300ปีบรรดาสัตว์วิเศษในนิทานปรัมปราของโลกแห่งน้ำแข็งและไฟมังกรดูจะเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเพียงอย่างเดียวที่จับต้องได้เพราะสัตว์ลึกลับน่าเกรงขามนี้ทิ้งร่องรอยเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นในหน้าประวัติศาสตร์เลือดของวาเลเรียที่ล่มสลายสงครามแย่งชิงบัลลังก์เหล็กที่เรียกกันว่าการร่ายรำแห่งมังกรหรือแม้แต่ซากโครงกระดูกซึ่งพบกระจัดกระจายอยู่ในเอสซอร์ดและโซเทยอสบางโครงกระดูกเก่าแก่ยิ่งกว่าอายุวาเลเรียซะอีกถึงแม้ว่าต้นกำเนิดของมังกรยังคงเป็นปริศนาเหมือนกับแทบทุกเรื่องในจักรวาล นี้แต่สิ่งหนึ่งที่รู้กันแน่ๆก็คือมังกรที่มีตัวตนจริงถ้าจะเรียกว่ามีจริงได้อะนะคะล้วนเป็นมังกรไฟโอกิสรอยนานครอันยิ่งใหญ่ถูกทำลายราบคาบด้วยไฟมังกรกว่า300ตัวฮารินฮอร์ปราสาทที่แข็งแกร่งที่สุดในเวสเทอรอสละลายเหมือนเทียนไขในเพลิงสีดำของเบลเรียนเมื่อมังกรห้ำหันกันในศึกการร่ายรำเหล่าคนดูข้างล่างต่างกลัวว่าท้องฟ้าจะลุกไหม้ทุกวันนี้ปราการหลายแห่งในแดนลุ่มน้ำกลายเป็นเพียงซากไหม้เกรียมที่พิสูจน์ถึงความร้อนจากไฟของเวก้าทั้งหมดมีแต่ไฟและไฟไม่มีมังกรสักตัวพ่นน้ำแข็งออกจากปากเว้นแต่ในนิทานของยายแนนหญิงรับใช้เก่าแก่ประจำวินเทอร์เฟลผู้เล่านิทานก่อนนอนสุดสยองขวัญให้กับเด็กๆตระกูลสตาร์กมังกรน้ำแข็งในเรื่องเล่าของยายแนนถูกบอกเล่าผ่านจอห์นสโนว์2ครั้งในหนังสือเล่ม5ทั้ง2ครั้งเป็นเพียงการเปรียบเปรยว่าความหนาวเย็นที่ผากำแพงเย็นเยือกเหมือนลมหายใจของมังกรน้ำแข็งในนิทานที่ยายแนนเล่าให้จอห์นฟังตอนยังเด็กในเมื่อเป็นแค่การเปรียบเปรยจึงไม่มีนิทานเวอร์ชั่นเต็มให้อ่านไม่มีใครบอกได้ว่ามังกรน้ำแข็งมีที่มาที่ไปอย่างไรอาศัยอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาไหนหรือมีความเกี่ยวโยงกับเส้นเรื่องต่างๆในจักรวาล นี้ยังไงแต่เรื่องเล่าของเหล่ากะลาสีอาจช่วยเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ร้ายนี้ได้เล็กน้อยในโลกแห่งน้ำแข็งและไฟมีทะเลสำคัญอยู่4แห่ง1คือทะเลซันเซ็ตทางทิศตะวันตก2คือทะเลซัมเมอร์ทางทิศใต้3คือเดอะเนโรซีทะเลแคบที่ขั้นกลางระหว่างเอสซอร์สกับเวสเทอรอสและแห่งที่4คือเดอะชายเวอริงซีทะเลหนาวสั่นทางทิศเหนือสิ่งที่เป็นปริศนาพอๆกับมีอะไรอยู่ทางตะวันตกของเวสเทอรอสก็คือมีอะไรอยู่ทางเหนือและตะวันออกของทะเลหนาวสันไม่มีใครรู้ขนาดที่แท้จริงของมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลและไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยนี้เลยเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนเคยไปทางตะวันออกไกลกว่าเกาะพันเกาะส่วนพวกที่พยายามล่องเรือขึ้นไปทางเหนือของทะเลหนาวสันก็ต้องเจอกับลมกระโชกแรงพายุหิมะภูเขาส่งเสียงโหยหวนเหมือนคนเสียสติทะเลจับตัวเป็นน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็งที่บดขยี้เรือจนแตกไปเสียงๆถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมในทะเลหนาวสั่นจะโหดร้ายทารุณยังไงแต่ออปตัสก็ยังรับมือได้สบายๆโดยเฉพาะรุ่นแฟนทอมถึกทนทับไม่หักตกไม่แตกแม้แต่ภูเขาน้ำแข็งที่ว่าแน่ก็มีอาจบดขยี้ออปตัสแฟนทอมเพราะรุ่นนี้คือซีรีส์ท็อปผลิตจากวัสดุพรีเมียมขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์คัตแบบเดียวกับที่ใช้ในพาร์ทเครื่องบินท
ทำให้งานทุกชิ้นออกมาสวยเนียบดีเทลแม่นยำนอกจากปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้ายังใส่แล้วดูดีมีชาติตระกูลสามารถสั่งตัดเป็นแว่นสายตาได้ด้วยเข้าไปสอบถามจองคิวหรือสั่งซื้อได้ทุกรุ่นที่ออฟตัดแฟนเพจสำหรับวัยรุ่นเวสทรอสอย่าลืมใช้โค้ด DYK ได้ส่วนลดเพิ่มอีก100บาทแต่ถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอารุ่นไหนก็จัดแฟนทอมเท่ๆแบบนี้เลยค่ะในสถานที่ที่ไม่เคยมีใครย่างกรายเข้าไปเย็นเยือกและน่ากลัวทางทิศเหนือของ The Shivering Sea นั่นเองที่เรื่องราวสุดอัศจรรย์พันลึกของเหล่ากะลาสีเรือเริ่มต้นขึ้นพวกเขาพูดถึงปีศาจน้ำแข็งยักษ์ร่ายรำอยู่ในแสงระยิบระยับบนฟ้าเพื่อล่อลวงให้มนุษย์เดินทางไปสู่หายนะเล่าถึงอ่าวกินคนเยือกแข็งที่ทำให้ใครก็ตามที่เดินทางเข้าไปติดอยู่ในนั้นตลอดกาลพวกเขายังพูดถึงหมอกเย็นจัดสีฟ้าอ่อนเคลื่อนไหวไปตามผิวน้ำและทำให้เรือกลายเป็นน้ำแข็งเอ่ยถึงนางเงือกดุร้ายผิวขาวซีดและพูดผีจมน้ำที่โผล่ขึ้นมาตอนกลางคืนลากคนเป็นๆลงไปในทะเลลึกดำมืดบรรดาสัตว์อัศจรรย์ในเรื่องราวสุดพิลึกพิลั่นทางตอนเหนือของทะเลหนาวสั่นมังกรน้ำแข็งคือสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่ากันว่ามันตัวโตยิ่งกว่ามังกรวาเลเรียหลายเท่ามีดวงตาเป็นผลึกแก้วสีฟ้าอ่อนและอวัยวะทุกส่วนเป็นน้ำแข็งไม่มีเกล็ดสีสันสดใสไม่มีเลือดสีแดงสดกระดูกหรือผิวหนังเพราะทุกส่วนเป็นน้ำแข็งปีกของมันโปร่งใสจนคนที่อยู่ข้างล่างมองทะลุเห็นท้องฟ้าเมื่อมันบินผ่านและในขณะที่มังกรวาเลเรียพ่นไฟมังกรน้ำแข็งจะพ่นไอเย็นจัดจนทำให้ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งในเสี้ยวอึดใจบางทีนิทานของยายแนนอาจจะมีรากมาจากเรื่องเล่าของเหล่ากะลาสีเรือนั่นเองในแง่ใดแง่หนึ่งตำนานแทบทุกเรื่องจะต้องมีเศษเสี้ยวความจริงผสมอยู่แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่ามังกรน้ำแข็งมีหรือเคยมีตัวตนอยู่จริงในโลกไอซ์แอนด์ไฟร์สิ่งเดียวที่พอจะช่วยให้เรื่องเล่านี้มีน้ำหนักขึ้นมาบ้างก็คือคำให้การของกะลาสีเรือหลากหลายเชื้อชาติซึ่งอ้างว่าเคยเห็นสัตว์ร้ายนี้กับตาตัวเองในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาไม่แน่ว่าปีศาจน้ำแข็งยักษ์ที่ร่ายรำอยู่ในแสงระยิบระยับบนฟ้าอ่าวกินคนที่จับตัวเป็นน้ำแข็งหมอกเย็นจัดเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำทุกเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของทะเลหนาวสั่นอาจจะบ่งชี้ถึงกิจกรรมของมังกรน้ำแข็งและถ้าหากมังกรน้ำแข็งละลายกลายเป็นไอหรือแอ่งน้ำเมื่อสิ้นลมหายใจก็จะไม่มีซากโครงกระดูกหลงเหลือเพื่อพิสูจน์ว่ามันมีตัวตนอยู่จริงแน่นอนว่าคงไม่มีใครยืนยันการมีอยู่ของมังกรน้ำแข็งได้นอกจากจอร์จ อาร์มาร์ตินและหนังสือในจักรวาลน้ำแข็งและไฟก็คงช่วยให้เราหาคำตอบไปไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะทั้งหมดที่เล่าไปคือทั้งหมดที่มีแต่มีเรื่องราวของมังกรน้ำแข็งอีกฉบับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือมังกรน้ำแข็งในหนังสือ The Ice Dragon ค่ะสำหรับคนที่ไม่รู้ต้องบอกก่อนว่า The Ice Dragon เป็นเรื่องสั้นสำหรับเด็กของจอร์จ อาร์มาร์ตินออกวางจำหน่ายในปี1980 16ปีก่อน A Game of Thrones หนังสือเล่มแรกในนวนิยายชุด A Song of Ice and Fire จะวางขายทีนี้พอซีรีส์ Game of Thrones มันดังขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายๆสำนักพิมพ์ของต่างประเทศอะนะคะออกมาเคลมว่าหนังสือ Ice Dragon อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับซีรีส์จนลุงจอต้องออกมาปฏิเสธว่าตอนเขียน Ice Dragon เนี่ยโลกแห่งน้ำแข็งและไฟยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ำยังไงก็ตามถึงแม้ว่า The Ice Dragon จะไม่ใช่แคนนอนของ A Song of Ice and Fire แต่สำหรับคนที่เคยอ่านแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งโครงสร้างของเรื่องและเซตติ้งเนี่ยมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าทั้งสองเรื่องนี้มีจุดเชื่อมโยงกันอยู่บางที Ice Dragon อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่จุดประกายให้เกิดโลกแห่งน้ำแข็งและไฟเลยก็ได้และจอร์จ อาร์มาร์ตินก็มักจะหยิบไอเดียจากงานเก่าๆของตัวเองมาเสริมแต่งใหม่อยู่บ่อยๆด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะจึงทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่แฟนๆว่าทั้งสองเรื่องนี้เกี่ยวพันกันมากแค่ไหน The Ice Dragon เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอเดลาเธอได้ฉายาว่าเด็กแห่งเหมันเพราะเกิดในช่วงฤดูหนาวที่โหดร้ายที่สุดบทแรกของหนังสือส่วนใหญ่แล้วเป็นการอธิบายลักษณะเฉพาะตัวของอเดลาที่แตกต่างจากคนทั่วไปโดยสรุปแล้วก็คือเธอเป็นเด็กผิวขาวซีดตัวเย็นเฉียบมีตากลมโตสีฟ้าสวยแบบเย็นเยียบเข้าถึงยาก
แทบไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอย่างน้อยก็กับมนุษย์ด้วยกันที่สำคัญคือความหนาวเย็นใดๆแทบไม่ส่งผลกระทบกับเธอเลยลักษณะแบบนี้คุ้นๆกันบ้างไหมคะสิ่งเดียวที่ทำให้อเดลายิ้มหัวเราะร้องไห้รักและผูกพันมีอารมณ์เหมือนปุถุชนทั่วไปได้ก็คือมังกรน้ำแข็งในเรื่องนี้มังกรยังคงเป็นสัตว์ร้ายน่าสะพรึงกลัวแต่มังกรไฟดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหายากเท่าที่เอ่ยถึงในเรื่องนี้ก็มีอย่างน้อย60ตัวเข้าไปแล้วปฏิกิริยาเมื่อผู้คนได้เห็นมังกรไฟไม่ต่างอะไรกับการได้เห็นวัวเห็นม้าหรือหมาและพวกมันถูกฝึกให้เชื่องได้แต่ไม่ใช่กับมังกรน้ำแข็งนับตั้งแต่โบราณมามังกรน้ำแข็งเป็นสัตว์หายากมักโผล่มาในตอนที่อากาศหนาวจัดที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันปรากฏกายนั่นคือสัญญาณของฤดูหนาวที่โหดร้ายและยาวนานไม่มีใครรู้ว่ามังกรน้ำแข็งนำความหนาวเหน็บมาหรือความหนาวเหน็บนำมังกรน้ำแข็งมากันแน่การใช้ประโยคนี้บรรยายมังกรน้ำแข็งแทบจะเป็นประโยคเดียวกับที่จอร์จ อาร์มาร์ตินบรรยายการมาถึงของพูดเหมันใน A Song of Ice and Fire ในขณะที่มังกรไฟเป็นตัวแทนของชีวิตอากาศอบอุ่นและฤดูร้อนมังกรน้ำแข็งคือตัวแทนของความตายความเงียบงันและฤดูหนาวมันไม่มีอะไรเหมือนมังกรจริงๆเลยมังกรน้ำแข็งไม่คำรามไม่ส่งเสียงใดๆตัวของมันไม่มีเกล็ดปกคลุมแต่เป็นน้ำค้างแข็งเหมือนผลึกแก้วเจรไนดังนั้นเมื่อขยับตัวผิวของมันจึงแตกเปรี้ยเหมือนเศษแก้วที่ถูกเหยียบบดใต้รองเท้าบูทดวงตาของมันสุกใสเย็นเยือกมีปีกใหญ่ยักษ์สีฟ้าอ่อนจางลักษณะคล้ายปีกค้างคาวโปร่งแสงจนมองทะลุเห็นก้อนเมฆหรือดวงดาวขณะมันโบยบินอยู่บนท้องฟ้าฟันของมันคือแท่งน้ำแข็งเหมือนแนวหอกแหลมสูงเมื่อเจ้ามังกรตีปีกลมเย็นจะพัดมาจนโลกทั้งใบดูเหมือนห่อตัวและสั่นสะท้านเมื่อมังกรน้ำแข็งอ้าปากอันใหญ่โตมโหฬารและพ่นลมออกมาสิ่งที่พวยพุ่งออกมาหาใช่เปลวไฟที่มีกลิ่นเหม็นฉุนของกรรมฐานแบบมังกรที่ต่ำชั้นกว่าแต่เป็นความหนาวเย็นสุดแสนเลวร้ายที่ทำให้อากาศจับตัวเป็นน้ำแข็งเปลวไฟจะวูบไหวและดับลงทุกสิ่งมีชีวิตที่โดนไอเย็นสัมผัสจะตัวแข็งกลายเป็นสีฟ้าร้องครางและขาดใจตายไม่มีใครสามารถพิชิตมังกรน้ำแข็งหรือฝึกให้เชื่องได้เพราะเพียงแค่สัมผัสตัวก็เพียงพอจะทำให้คนที่กล้าลองดีตายอย่างทรมานด้วยความเหน็บหนาวยกเว้นแค่กับหนูน้อยอเดลาความหนาวเย็นจากตัวของเจ้ามังกรแทบไม่ส่งผลกับเด็กแห่งเหมันเลยเธอสามารถสัมผัสมันได้โดยไม่สูญเสียอวัยวะหรือตัวแข็งตายดูเหมือนว่าเด็กน้อยคนนี้มีบางสิ่งที่เชื่อมโยงกับมังกรน้ำแข็งมาตั้งแต่เกิดมีคนบอกว่าเห็นเจ้ามังกรบินผ่านดวงจันทร์ในคืนที่เธอลืมตาดูโลกมันโผล่มาอีกทุกปีหลังจากนั้นและฤดูใบไม้ผลิก็เริ่มมาเยือนช้ากว่าปกติอเดลาสัมผัสมังกรน้ำแข็งครั้งแรกตอนอายุ4ขวบและในปีที่5ของชีวิตเธอก็ได้ขึ้นขี่หลังมันเป็นครั้งแรกความผูกพันของเธอกับมังกรน้ำแข็งนั้นลึกซึ้งและพิเศษอย่างยิ่งแต่มันจะโผล่มาเฉพาะฤดูหนาวเพราะเจ้ามังกรไวต่อความร้อนเป็นพิเศษแม้จะมีขนาดใหญ่กว่ามังกรไฟถึงครึ่งนึงแต่ฤดูร้อนก็สามารถทำให้มันตัวหดเล็กลงเช่นเดียวกับที่ความหนาวเย็นส่งผลกระทบกับญาติสายพันธุ์ตรงข้ามของมันฮันอาของอเดลาเป็นผู้ขี่มังกรรับใช้พระราชาในเรื่องไม่ได้บอกว่าเป็นพระราชาที่ไหนปกครองดินแดนชื่อว่าอะไรทั้งหมดที่รู้ก็คือฮันไม่ใช่ชนชั้นสูงเขามาจากครอบครัวชาวไร่มังกรที่เขาขี่ชื่อว่าบริมสโตนมันเป็นของพระราชาและเป็นมังกรไฟพวกมันทนความหนาวไม่ได้ดังนั้นเมื่อฤดูหนาวมาถึงฮันจะพามันลงใต้ไปหาอากาศอบอุ่นตรงกันข้ามกับอเดลาที่เฝ้ารอให้มังกรน้ำแข็งกลับมาหาเธอไม่มีใครรู้ว่าในระหว่างฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงเจ้ามังกรหลบไปอยู่ที่ไหนแต่มันจะกลับมาหาอเดลาในทุกฤดูหนาวพาเธอบินไปบนท้องฟ้าบ่อยขึ้นและไกลขึ้นกว่าปีก่อนหน้าชาวบ้านละแวกนั้นเริ่มสังเกตเห็นมังกรน้ำแข็งเหนือฟาร์มของพวกเขาแต่ละปีที่มันกลับมาหาหนูน้อยแห่งเหมันของมันฤดูหนาวมีแต่จะเลวร้ายลงหิมะละลายชายยิ่งกว่าเดิมและบางครั้งตรงจุดที่เจ้ามังกรน้ำแข็งทอดตัวลงนอนพักผ่อนดูเหมือนว่าหิมะจะไม่เคยละลายหายไปจนหมดเลยจนกระทั่งฤดูร้อนปีที่7ของชีวิตอเดลาสงครามที่พระราชาของเธอกำลังจะพ่ายแพ้ได้นำมังกรไฟจากแดนเหนือมาสู่หมู่บ้านอันสงบสุขของเธอ
แม้อเดลาจะเป็นเด็กแห่งเหมันแต่ก็ยังเป็นแค่เด็กมนุษย์ไม่ใช่ปีศาจที่มีพลังฟื้นชีวิตคนตายจริงๆและไฟมังกรก็ทำให้เธอกลัวอเดลาวิ่งหนีหลบไปซ่อนตัวในถ้ำลึกใต้ผาริมแม่น้ำสถานที่หนาวเย็นที่สุดเท่าที่เธอรู้จักภาวนาถึงฤดูหนาวซึ่งยังคงอีกหลายเดือนกว่าจะมาถึงเพื่อที่เธอจะได้พบกับเจ้ามังกรน้ำแข็งอีกครั้งแล้วขี่หลังมันไปยังดินแดนที่มีแต่ฤดูหนาวตลอดกาลไกลจากกลิ่นแหลมฉุนของกรรมฐานและเพลิงผลาญที่ซึ่งเปลวไฟสิ้นฤทธิ์ประสาทน้ำแข็งมโหฬารจะอยู่ยั้งยืนยงกลางทุ่งหิมะกว้างใหญ่ไรที่สิ้นสุดและมีแต่ความเงียบสงัดนี่คือประโยคที่จอร์ดาอามาตินบรรยายถึงดินแดนฤดูหนาวตลอดกาลในหนังสือ The Ice Dragon แบบแทบจะถอดมาคำต่อคำและไม่ใช่ครั้งเดียวที่มีการเอ่ยถึงแต่มากกว่า2ครั้งเชื่อว่าแฟนๆ Game of Thrones ที่ฟังมาจนถึงตอนนี้มีภาพของดินแดนฤดูหนาวตลอดกาลแบบเดียวกันผุดขึ้นมาในหัวถึงแม้2เรื่องนี้จะอยู่คนละจักรวาลกันก็ตามแน่นอนว่าหนูน้อยอเดลาหลับไปพร้อมกับความเพ้อฝันนั้นเพราะมังกรน้ำแข็งไม่เคยปรากฏตัวในฤดูร้อนแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเจ้ามังกรกำลังรอเธออยู่ตัวหดเล็กลงกว่าที่เคยราวกับส่วนหนึ่งของมันค่อยๆละลายใต้แสงดวงอาทิตย์หนูน้อยแห่งเหมันรีบวิ่งเข้าไปหามันรู้ทันทีว่ามีเวลาไม่มากในตอนแรกอเดลาขอให้เจ้ามังกรพาเธอไปยังดินแดนฤดูหนาวตลอดการตามที่ตั้งใจไว้แต่เมื่อเธอได้ยินเสียงกรีดร้องขณะบินผ่านที่นาของพ่อเธอและมองเห็นมังกรไฟ3ตัวกำลังคุกคามครอบครัวเธออยู่เด็กน้อยจึงอ้อนวอนให้มังกรน้ำแข็งช่วยเหลือพวกเขาการร้องขอครั้งนี้มีราคาต้องจ่ายมหาศาลเจ้ามังกรเองก็รู้ดีแม้มันจะไม่เคยส่งเสียงใดๆแต่ในใจของอเดลาได้ยินเสียงร้องอันเศร้าโศกเยี่ยงสัตว์ป่าของมันจากนั้นมังกรน้ำแข็งก็เลี้ยวกลับเราคงต้องจบเรื่องราวในหนังสือ The Ice Dragon ไว้เท่านี้ทั้งหมดที่เล่ามาเป็นเพียงการหยิบเฉพาะใจความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคลิปเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดคุณควรจะอ่านด้วยตัวเอง The Ice Dragon เป็นหนังสือที่มีแค่ร้อยกว่าหน้าพร้อมภาพประกอบวาดด้วยดินสอมีแค่8บทสั้นๆค่ะแต่รับรองเลยว่าคุ้มค่าที่จะอ่านโดยเฉพาะถ้าคุณหลงไหลในผลงานของจอร์ดาอามาตินถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน The Ice Dragon จะไม่ได้ระบุสถานที่แต่เชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกถึงความคุ้นเคยบางอย่างตลอดทั้งเรื่องมีการเมนชั่นถึงดินแดนฤดูหนาวตลอดการหนูน้อยอเดลาตัวเอกของเรื่องนี้แทบจะมีลักษณะเหมือนกับพูดเหมันทุกประการผิวขาวซีดตัวเย็นเฉียบตาสีฟ้าความหนาวเย็นแทบไม่มีผลกับเธอและยังเป็นต้นเหตุที่ทำให้ฤดูหนาวเลวร้ายลงทุกปีถึงจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามการที่มังกรน้ำแข็งปรากฏตัวในฤดูร้อนตอนที่อเดลากลัวจับใจและต้องการมันที่สุดแสดงให้เห็นว่าเธอสามารถสื่อจิตกับมังกรน้ำแข็งได้เหมือนเดมอนกับคราซิสเดนี่กับโดรกอนหรือเหล่าดาร์กลอร์ดทุกคนในจักรวาลไอซ์แอนด์ไฟร์มีทฤษฎีสมคบคิดจากแฟนๆจำนวนมากพอดูที่เชื่อว่าเรื่องราวใน The Ice Dragonเกิดช่วงยุครุ่งอรุณหรือราวๆหมื่นปีก่อนการพิชิตของเอกอนทาร์แกเรียนมีปฐมบุรุษบางคนสามารถผูกจิตกับมังกรน้ำแข็งได้และแบ่งปันส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณให้แก่กันและกันจนพวกเขากลายเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์นั่นคือวิธีการก่อเกิดของพูดเหมันตัวแรกและพลังพิเศษนั้นอาจส่งต่อกันได้ในสายเลือดปฐมบุรุษแบบการสุ่มเหมือนกับความสามารถของสกินเชนเจอร์และกรีนเซียซึ่งเกิดขึ้น1ใน100และ1ใน1,000ของผู้ที่นับถือโอกอสหรือมีสายเลือดปฐมบุรุษดังนั้นตามทฤษฎีสมคบคิดนี้หนูน้อยอเดลาจึงน่าจะเป็นเฟิร์สแมนที่บังเอิญเกิดมาพร้อมกับคุณลักษณะของมังกรน้ำแข็งเธอจึงสามารถผูกจิตกับมันได้และการที่เจ้ามังกรจะพาเธอไปที่ดินแดนฤดูหนาวตลอดกาลก็คือ1ในขั้นตอนการเปลี่ยนเธอให้เป็นพูดเหมันอย่างสมบูรณ์คือมันอาจจะฟังดูเกาๆไปบ้างตามสไตล์ทฤษฎีคอนสปิเรซีนะคะแต่ส่วนตัวเราคิดว่าก็มีแง่มุมที่น่าสนใจอยู่ค่ะอย่าลืมว่าไม่เคยมีสกินเชนเจอร์หรือกรีนเซียที่เป็นมนุษย์มาก่อนจนกระทั่งเด็กแห่งพงไพรแบ่งปันความรู้และพลังบางอย่างให้กับปฐมบุรุษและความสามารถนั้นก็เริ่มส่งต่อจากมนุษย์ไปสู่มนุษย์ที่เชื่อมโยงกับโอกอสแบบการโยนหัวก้อยของถวยเทพในทางกลับกันถ้ามนุษย์สามารถเชื่อมต่อกับโอกอส
จนหนึ่งในพวกเขากลายเป็นกรีนเซียกับสกินเชนเจอร์ได้ทำไมถึงจะเชื่อมต่อกับมังกรน้ำแข็งจนกลายเป็นพูดเหมันไม่ได้บลัดเลเว่นซึ่งเป็นกรีนเซียตอนนั่งรากงอกติดกับต้นไม้ก็แทบจะไม่ใช่มนุษย์แล้วเหมือนกันมีประโยคนึงในหนังสือ The Ice Dragon ที่บรรยายอนุภาพลมหายใจของมังกรน้ำแข็งไว้ว่าต้นไม้จะกลายเป็นน้ำแข็งไปทั้งต้นเย็นลึกลงไปจนถึงจิตวิญญาณอันเนิบช้าลึกลับของพวกมันส่วนตัวเราคิดว่านี่เป็นการเปรียบเทียบที่เฉพาะตัวและเจาะจงมากเกินกว่าจะเป็นโมหันภาพพจน์ทั่วไปจิตวิญญาณอันเนิบช้าลึกลับของต้นไม้ไม่คิดว่านั่นอาจจะหมายถึงโอกอสหรือกรีนเซียบ้างหรอคะใน The Ice Dragon มังกรน้ำแข็งถูก represent ในฐานะความตายความเงียบงันและฤดูหนาวซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับชีวิตไม่แน่ว่าในหนังสือเล่ม6หรือเล่ม7เราอาจพบว่าพูดเหมันไม่ได้เกิดจากเด็กแห่งพงไพรอย่างในซีรีส์ Game of Thronesแต่เกิดจากทวยเทพหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับความตายและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องตามฆ่าพวกเด็กๆกวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยเฉพาะกรีนเซียบางคนก็มีทฤษฎีว่าศึกเพื่อรุ่งอรุณการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ฝ่ายคนเป็นเอาชนะไวท์วอล์เกอร์และทำลายฤดูหนาวอันยาวนานลงเมื่อราวๆ 6,000 ถึง 8,000 ปีก่อนการพิชิตคือการต่อสู้ระหว่างมังกรไฟกับมังกรน้ำแข็งใน The Ice Dragonไหนจะปริศนาเรื่องโคแฮนที่ดูจะเหมือนกับอเดลามมากกว่าไววอล์กเกอร์ซะอีกยังไงก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่หัวข้อที่เรากำลังคุยกันประเด็นของคลิปนี้ก็คือมังกรน้ำแข็งมีตัวตนอยู่จริงไหมในจักรวาล Ice and Fire ดังนั้นจึงต้องวางทฤษฎีสมคบคิดลงก่อนแล้วกลับมาพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็น public อย่างแรกเลยทุกคนคงสังเกตเห็นแล้วว่ามังกรน้ำแข็งจาก Ice Dragon กับมังกรน้ำแข็งในเรื่องเล่าทางตอนเหนือของทะเลหนาวสั่นมีลักษณะตรงกันแทบทุกอย่างและในหนังสือ The World of Ice and Fire ลุงจอร์ดยังให้น้ำหนักกับคำยืนยันของเหล่ากะลาสีเรือที่อ้างว่าเคยเห็นมังกรน้ำแข็งกับตาตัวเองโดยใช้ประโยคชี้นำในลักษณะที่ว่าอาจทำให้เรื่องนี้มีความจริงอยู่บ้างอย่างที่สองมีการอ้างอิงถึงกลุ่มดาวที่ชื่อมังกรน้ำแข็งหลายครั้งทั้งในหนังสือเล่มหลักและดังแอนเอกดาวมังกรน้ำแข็งเนี่ยเป็นกลุ่มดาวบอกทิศทางโดยดาวสีฟ้าที่เป็นดวงตามังกรจะชี้ไปทางทิศเหนือส่วนที่เรียงตัวเป็นรูปหางจะชี้ไปยังทิศใต้แต่จุดที่น่าสนใจก็คือดาวมังกรน้ำแข็งเป็นชื่อเรียกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งสองฝากผากำแพงโอชาหญิงสาวคนเถื่อนเป็นคนสอนแบรนด์ให้มองหาทิศเหนือจากดาวมังกรน้ำแข็งเซอร์ดาวอสอัศวินหัวหอมเมนชั่นถึงดวงตาสีฟ้าของดาวมังกรน้ำแข็งที่ชี้ไปยังทิศเหนือในเล่ม3เมสเตอร์ลูวินเป็นคนสอนจอนเรื่องการหาทิศจากดาวมังกรน้ำแข็งขณะกำลังหลงทางแซมเวลทารีมองหาทิศใต้จากหางของมังกรน้ำแข็งเพื่อกลับหากำแพงในเล่ม3จอนคุยกับอีกริดเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าและคิดในใจว่าเรามองดาวดวงเดียวกันและเห็นสิ่งที่แตกต่างกันไปสำหรับคนเถื่อนดาวที่คนทางใต้ของผากำแพงเรียกว่ามงกุฎราชาคือดาวเปลดาวม้าคือดาวเจ้าผู้มีเขาดาวคนพเนจรแดงที่นักบวชสอนว่าเป็นดาวศักดิ์สิทธิ์ของเทพช่างตีเหล็กกลับถูกเรียกว่าดาวโจรแต่ดาวมังกรน้ำแข็งคือชื่อที่พวกเขาใช้ร่วมกันไม่รู้ว่าเป็นแค่ความบังเอิญหรือมาจากความตั้งใจของจอร์จ อาร์มาร์ตินกันแน่แต่นี่อาจแสดงให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรมที่พวกเขามีร่วมกันก่อนผากำแพงจะถูกสร้างขึ้นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือผากำแพงสร้างในยุค Age of Hero ราวๆ 8,000 ปีที่แล้วในขณะที่วาลิเรียเรืองอำนาจมา 5,000 ปีก่อนแต่กลับมีใครสักคนจ้องมองท้องฟ้าในเวสเทอรอสแล้วตั้งชื่อดาวกลุ่มนี้ว่ามังกรน้ำแข็งก่อนดราก้อนลอร์ดจะแผ่ขยายอำนาจถึง 3,000 ปีเป็นไปได้ไหมว่าปฐมบุรุษหรือชนกลุ่มใดก็ตามจะต้องรู้จักมังกรอยู่ก่อนแล้วรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงบางทีอาจจะเคยมีมังกรในเวสทรอสมาก่อนประการที่3จอร์ดาอามาตินเคยพูดว่าครั้งหนึ่งเคยมีมังกรอยู่ทุกที่นั่นสามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงมีโครงกระดูกมังกรกระจัดกระจายอยู่ทุกมุมโลกบางซากเก่าแก่ยิ่งกว่าอายุวาลิเรียซะอีกแต่ถ้าหาก First Men รู้จักมังกรอยู่ก่อนแล้วก็ไม่เคยมีใครพบซากโครงกระดูกมังกรในเวสเทอรอสที่เก่าแก่ไปกว่ายุค ของพวกทาร์แกเรียนเลยทว่ามังกรน้ำแข็งนั้นไม่เหมือนมังกรไฟ
มันจะละลายกลายเป็นทะเลสาบหรือแอ่งน้ำเมื่อตายลงถ้าเอาเรื่องนี้ไปรวมกับคำยืนยันของเหล่ากะลาสีเรือและตำนานจากทะเลหนาวสั่นมังกรที่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่ทุกที่อาจจะรวมถึงมังกรน้ำแข็งด้วยก็ได้ก่อนอื่นต้องย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่การคาดเดาไม่ใช่แฟกต์ที่ได้รับการยืนยันจากผู้สร้างส่วนตัวเชื่อว่าจอร์ดาอามาตินตั้งใจให้มังกรน้ำแข็งมีอยู่จริงแต่อาจจะไม่โผล่มาในแคนอนหลักเพราะ The New World ในจักรวาลน้ำแข็งและไฟยังมีดินแดนลึกลับห่างไกลอีกมากที่ยังไม่ถูกบุกเบิกหรือค้นพบในสถานที่ที่หิมะไม่เคยละลายหนาวสุดขั้วและไม่เอื้ออำนวยให้มนุษย์คนไหนมีชีวิตรอดอย่างทะเลหนาวสั่นหรือดินแดนฤดูหนาวตลอดกาลนั่นเองที่อาจเป็นที่พำนักของมังกรน้ำแข็งถึงแม้ว่าหนังสือ The Ice Dragon จะไม่ควรถูกนับรวมอยู่ในโลกแห่งน้ำแข็งและไฟแต่ใครจะรู้บางทีหนูน้อยอเดลาและผู้คนในเรื่องนั้นอาจจะมีหรือเคยมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักที่ในดินแดนที่พ้นไปจากทะเลหนาวสั่นก็ได้หนังสือ Ice Dragon ได้แสดงให้เห็นว่ามังกรน้ำแข็งและฤดูหนาวอันโหดร้ายปั่นป่วนอยู่ในความคิดของจอร์ดาอามาตินมานานมากส่วนตัวแล้วเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าอเดลาคือแรงบันดาลใจแรกของไววอล์กเกอร์มันคงน่าสนใจมากถ้าได้เห็นทั้งสองโลกนี้รวมกันในซีรีส์ Snow บางทีจอห์นอาจจะพาเราไปเจออะไรใหม่ๆที่คาดไม่ถึงในดินแดนหลังผากำแพงก็ได้ถ้าได้สร้างอะนะคะแต่สำหรับแคนอนหลัก A Song of Ice and Fire มังกรน้ำแข็งคงเป็นแค่ตำนานที่มีตัวตนอยู่จริงแต่ไม่เคยมีใครพบเจออารมณ์ว่าแบบ Easter Egg เพื่อเสริมองค์ประกอบของโลกนี้ให้น่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นเพราะส่วนตัวแล้วยังไม่เห็นการปูเนื้อเรื่องที่มากพอจะให้มังกรน้ำแข็งแทรกเข้ามาได้อีกอย่างพูดเหมันกับมังกรก็เป็นตัวแทนการต่อสู้ระหว่างน้ำแข็งและไฟได้ดีพออยู่แล้วใครมีความคิดเห็นหรือมีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์แชร์กันบ้างนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเราและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆที่ดูและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราจินชูโนนะคะ